สวัสดีค่ะคลิปนี้พาไปดูดวงผ่านแอปไลน์เนาะตอนแรกเราก็ต้องเปิดไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะใครที่ไม่มีไลน์ก็อินสตอลลงได้นะคะแอปพลิเคชันไลน์ตามมาเลยค่ะพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะเจอส่วนดูด้านล่างนะคะมันจะเจอโฮมใช่ไหมคะแชทรูมทูเดย์แตะที่ทูเดย์ปุ๊บมันก็จะไปที่หน้าแรกของ Line Today นะคะมีท็อปมีข่าวเฉพาะคุณยุงทีวีวิดีโอเราก็เลื่อนไปที่ดูดวงค่ะแตะที่ดูดวงมันจะมีเยอะมากเลยค่ะว่าอะไรบ้างยังไงบ้างแม่นสุดเซียมซีเลิกมงคลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าออฟไม่สนใจเนาะแต่เราเลื่อนไปดูข้างล่างล่างล่างมันมีอะไรบ้างเยอะมากเกี่ยวกับดูดวงฮะแต่ของออฟจะไปดูที่ตรงนี้เช็คดวงเดือนเมษาละเอียดยิบแม่นเวอร์เอาก็แตะไปค่ะมันจะมีแต่ละราศีนะคะอ้าวขึ้นมาแล้วค่ะหน้าจอเปิดดวงชะตาเดือนเมษายนแบบละเอียดยิบจากหมอดูสุดแม่นขาประจำของ Line Today หมอไก่พาทินีใครจะปังใครจะพังหมุนวงล้อเช็คดวงได้เลยก่อนใครบอกเลยว่ายิ่งหมุนยิ่งแม่นเอ้ายิ่งหมุนยิ่งแม่นยังไงเนาะของออฟเกิดราศีตุลเนาะออฟก็แตะเพื่อหมุนวงล้อที่ราศีตุลออฟเกิด29ตุลานะทุกคนต้องรู้ก่อนนะว่าตัวเองอะเกิดราศีอะไรจะได้ไม่เสียเวลาเนาะราศีตุลเอาเกิดราศีตุลแตะเข้าไปแต่บางคนก็ต้องบางคนที่ถือว่าลัคนาสำคัญกว่าก็ให้ไปเช็คที่ลัคนาราศีของตัวเองก่อนก็ได้นะคะอย่างของออฟหมุนมาตอนนี้คือได้ความรักราศีตุลต้นเดือนเขาบอกว่าความรักคนมีคู่บางทีแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้คุณและคนรักหม่างเมินกันได้คนโสดช่วงนี้ดวงความรักยังเงียบๆถึงจะมีคนเข้ามาแต่ก็เป็นแค่คนที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปเอ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อไหร่จะเป็นตัวจริงเนาะต้นเดือนมันผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงละเรามาดูที่กลางเดือนนั้นค่ะใกล้เข้ามาละกลางเดือนนี้ช่วงสงกรานต์เราเลยแหละความรักคนมีคู่ยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่แต่ถ้าดูแลใส่ใจหนักนิดเบาหน่อยก็ปล่อยไปก็จะทำให้ความรักมั่นคงมากขึ้นคนโสดอยู่ดีๆจะมีคนรักมาชอบจะมีคนมารักมาชอบแต่ก็ต้องใจเย็นเพราะคนที่เข้ามายังไม่แน่ใจว่าจะรักจริงอ้าวระวังตัวเด้อพอช่วงปลายเดือนปุ๊บความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีบ้างไม่ดีบ้างทางที่ดีหากมีปัญหาบางทีก็ควรหลับตาข้างนึงปล่อยไปบ้างก็จะทำให้รักกันมั่นคงคนโสดคนที่เข้ามาในช่วงนี้ดูเหมือนจะหวังอะไรสักอย่างจากคุณเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งให้ใจใครไปเต็ม 100%ถ้าเปิดมาดีเฮาก็ 100% เลยเนาะถ้าเปิดมาบ่ดีก็ยังวานแหละมันก็ต้องลดหมุนไปตามนั่นเอาเลยค่ะเราจะแตะเพื่อหมุนวงล้อไปต่อกันเลยนะคะความรักเราไปแล้วเนาะจำไว้ให้ดีเนาะความรักเราไปละคราวนี้เราจะได้เจออะไรการงานนะคะการงานของราศีตุลช่วงต้นเดือนเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนาะการงานการเปลี่ยนแปลงจะมาเยือนตั้งแต่ต้นเดือนชาวราศีตุลมีเกณฑ์ได้เจอสิ่งใหม่งานใหม่หน้าที่ใหม่หากหวังในเรื่องการโยกย้ายจะมีโอกาสสมหวังดั่งใจหมายไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกกลางเดือนการงานช่วงนี้การงานของคุณจะลงตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายและงานหนักบ้างแต่ผลลัพธ์โดยรวมถือว่าดีมากกลางเดือนรอกลางเดือนเนาะปลายเดือนการงานแม้ว่างานจะมากแต่อย่าท้อแท้เ
เพราะโอกาสประสบความสำเร็จอยู่มากแม้ว่าจะมีเรื่องมาทำให้คุณรู้สึกเซ็งแต่สุดท้ายจะผ่านไปได้ถ้าใจพร้อมกายพร้อมความสำเร็จก็มาแน่ทำอะไรเราก็คงต้องรอเนาะไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังรอความสำเร็จตอนปลายเดือนนะคะอ้าวแตะวงล้อนะคะแตะต่อเลยค่ะเราจะแตะตรงดาวแต่เราจะแตะตรงไหนก็ได้ขอให้ตรงที่ส่วนวงล้อความรักเอ้าความรักมันมาแล้วนี่เลื่อนต่อแตะใหม่นะคะการเงินโชคลาภของราศีตุลช่วงต้นเดือนการงานรายได้ของคุณเข้ามาแบบเรื่อยๆหากใครที่จะลงทุนต้องใจเย็นๆเน้นการลงทุนแบบระยะยาวจะเห็นผลมากกว่าอันนี้มันผ่านไปแล้วเนาะต้นเดือนเรามาดูกลางเดือนที่มันจะถึงนี้การเงินมีโอกาสได้รายได้จากช่องทางใหม่อาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมในช่วงนี้หากใครอยากลงทุนก็ลงทุนได้แต่ต้องใจเย็นๆลงทุนระยะยาวจะได้เห็นผลกำไรดีกว่าอาชีพใหม่อาชีพเสริมในช่วงนี้อ๊อฟนี่อยากทำอาชีพเสริมใหม่คือเกี่ยวกับเว็บไซต์หาแฟนฝรั่งว่าอ้าวเว็บไซต์นี้ไปเลยถ้าใครอยากได้แฟนฝรั่งก็ไปเลยแต่ถ้าสมัครบ่จ้างออฟสมัครแต่ต้องจ่ายสตังค์ออฟนะเดี๋ยวออฟจะช่วยทำไมต้องจ่ายสตังค์ล่ะก็ออฟใจเน็ตสมัครนี่ใช่ไหมล่ะเอาละปลายเดือนการเงินรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่หากหวังเรื่องเงินก้อนใหญ่จะยังต้องรออีกสักพักหนึ่งเอ้าให้รอเงินก้อนใหญ่ดูรอเด้ออ๊อฟนี่รออยู่รอถูกรางวัลแจ็คพอตยูโรมิลเลียนถูกคนเดียวก็ได้หรือถูกกับกลุ่มที่เล่นด้วยกันก็ได้นะรอมาเหมือนรอสักพักนึงเอ้ารอก็รอแต่ไม่เลยค่ะความรักเราอ่านไปแล้วเนาะจริงๆมันน่าจะให้คลิกเมนูมือเอาอ่ะบัดต้องแตะหมุนวงล้อประมาณนั้นน่ะการงานเราก็อ่านไปแล้วดูความสำเร็จปลายเดือนหมดแล้วการเงินโชคลาภนะอัพคิดว่ามันหมดแล้วมันมีแค่นี้แหละการเงินโชคลาภความรักการงานมันไม่มีสุขภาพเนาะจริงมันต้องมีสุขภาพแต่มันไม่มีก็มีแค่นี้เนาะหากเพื่อนคนไหนอยากไปดูดวงว่าราศีตัวเองจะเป็นยังไงก็ลองเลือกดูนะคะมันง่ายเนาะมันไม่ยากเนาะคลิกเข้ามาตรงส่วนเมนูเช็คดวงดูดวงเพื่อดูดวงแบบเดือนเมษาละเอียดยิบมีหมดเลยราศีมีนเมษพฤษเมถุนกรกฎราศีสิงห์กันตุลพิจิกคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ